lobster ยักษ์กับแซลมอนสดสดอาร์ตยำโอ้โหดูดิใหญ่กว่าแขนอีกมันคือกุ้ง lobster ตัวใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยกินแล้วโอ้โหเอาอีกแล้วนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะวันนี้เราได้กล่องหนึ่งมาค่ะทุกคนนั่นก็คือกล่องจากอะไรกล่องพัสดุจากอะไรทุกคนคุณแต่งอาฟเตอร์อะไรเอฟเฟกต์อาฟเตอร์มีพออาฟเตอร์สคูลอาฟเตอร์ยำเราจะมาเปิดกล่องนะคะจากอาฟเตอร์ยำนะคะที่เขาส่งมาให้ค่ะทุกคนคือว่าตอนแรกเนี่ยก็ไปดูคลิปในอาฟเตอร์ยำมาร้านเนี่ยจากที่คนเต็มกันบรรยากาศคึกคืนคนแน่นแต่พอช่วงโดนให้ปิดพี่เขาก็เลยมีโปรเจกต์ใหม่คุณพูดแล้วคนลุกเลยเป็นคลิปโปรเจกต์ใหม่ว่าอาฟเตอร์ยำใครทำก็อร่อยไม่จำเป็นต้องมากินที่ร้านเขาก็ได้จะส่งความอร่อยไปทั่วบ้านทั่วประเทศเขาก็เลยส่งกล่องนี้ให้เราค่ะทุกคนวันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์เพราะฉะนั้นจะรีวิวตามตรงว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราทำยำเนี่ยรสชาติเหมือนอัฟเตอร์ยำแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเราทำแล้วอร่อยกว่าทำไงเนี่ยก็อาจจะเพราะว่าหน้าตาของเราป้าเดี๋ยวเปิดดูว่ามีอะไรอยู่ในกล่องนะคะได้ครับก็เปิดดูนะคะว่ามีอะไรครับอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอุ้ยน้ำยำมาในรูปแบบของผ้าไม่ใช่อุ้ยโอ้โหเขาทำเป็นชิ้นเนี่ยเขาทำผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนคำว่าหมดแบบเดียวกับที่พี่ดูดดิวกับพี่แต่งเขาใส่เลยเป็นแบบเดียวกันที่ร้านเหรอใช่แล้วก็จะมีเขียนว่าโมจิโกะด้วยแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกเรามาดูกันไม่มาไปก่อนวิฉันชอบอะสิ่งนี้มันมีสิ่งนี้มาอะไรเนี่ยทับทีอัฟเตอร์ยำเพื่อการตวงที่เป๊ะเหมือนที่อัฟเตอร์ยำเลยเฮ้ยทับทีอัฟเตอร์ยำมาด้วยแล้วก็มีวิธีทำอยู่ด้านหลังน้ำยำ2ทับทีน้ำมะนาว1ทับทีปลาครึ่งทับทีพริกจินดาแดงตามใจชอบหอมแดงหรือหอมแขกเฮ้ยคราวนี้เรามีสูตรว่ะนี่นะคะเราก็ได้มาในกล่องเราก็มีอะไรมาเอ่ยทั้งหมด6ขวดนี่ไม่ขวดนึงครึ่งโลก็น่าจะทำน้ำยำได้เยอะอยู่นะเราจะได้ล้างตู้เย็นอีกรอบมั้ยเนี่ยทุกคนคะมันมาตู้เย็นโมอ่ะเหมือนห้องเก็บกล่องแล้วล่าสุดเดี๋ยวตัดภาพให้ดูนั่นคือตู้เย็นของดิฉันจริงๆค่ะอันนี้น่าจะไม่เหมือนกันแล้วนั่นก็คือน้ำปลาต้มสุกอัฟเตอร์ยำแล้วถ้าจะพูดถึงแบ็คกราวด์คนทำอาหารกินอยู่ที่บ้านบ่อยๆแบบมั่วๆแล้วก็ทุกคนก็จะต้องคิดถึงโมจิโกะแน่นอนเพราะว่าเขาไม่เคยตวงเลยแต่วันนี้เราจะทำตามสูตรอัฟเตอร์ยำเป๊ะๆเราจะปรุงทีเดียวเราจะไม่ปรุงหลายทีต้องทำอร่อยในทีเดียวใช่แล้วเราจะทำเมนูที่อัฟเตอร์ยำไม่เคยขายมาก่อนหากินที่อัฟเตอร์ยำไม่ได้ยำ lobster ยักษ์กับแซลมอนสดเดี๋ยวเราไปเตรียม lobster เดี๋ยวเรามาทำกันเลยวันนี้จะไม่ปรุงเพิ่มเออเป็นไงไปดูนี่คือ lobster นะคะที่อยู่ในตู้เย็นของโมค่ะมันมาจากคลิปกล่องสุ่มหมื่นหนึ่งไงแล้วคือน้องใหญ่มากยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินน้องใหญ่มากทุกคนดูดิน้องมีขนด้วยที่ล้างขวดนมแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะทำไมครับใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนละกันดูเนื้อพร้อมๆกันว่าเนื้อด้านในจะเป็นอย่างไรนะคะโอ้โหอื้มเป็นยังไงเนื้อล้วนๆวันนี้เราจะทำเป็นยำ lobster ซาชิมินะคะโอ้โหดูดิดูฉ่ำดูเนื้อด้านในมาเป็นบริ้วโอ้โหเยอะมากเลยอะตัวเดียวนะคะได้ถึงขนาดนี้เลยนะคะทุกคนมันเยอะมากจริงๆได้เราเริ่มทำน้ำยำกันก่อนเลยก่อนอื่นก็คือว่าหยิบอันนี้ออกก่อนขั้นตอนคือให้ใส่น้ำยำ2ทัพพีครับน้ำมะนาว1ทัพพีแล้วก็ปลาครึ่งทัพพีอ่า
อันนี้เป็นสำหรับ1สูตรแต่เราอะคิดว่าเราต้องทำ3สูตรมาค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกันเลยนะคะทุกคนครับจะเป็นครั้งแรกที่โมทำยำแล้วโมตวงแบบเป๊ะแล้วโมจะปรุงครั้งเดียววันนี้ถ้าพี่โมปรุงเพิ่มต่อพี่โมจะยอมให้ทีมงานคนละ 1,000 บาทโอเคไงไม่ฉันทำพวกแกไม่โอเคทำไมอะไม่ได้เป็นคนคิดไม่ได้เป็นคนสร้างแล้วกูต้องเป็นคนจ่ายไม่เอาน้ำจะมีความมีความหนืด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 แล้วก็ใสใสอร่อยแล้วอร่อยแล้วเฮ้ยอร่อยมากเอาไปผสมน้ำแล้วไปดองอร่อยมากเดี๋ยวเราใส่ลงไปเลยนะคะในนี้เขาบอกว่าแค่นี้1ทัพพี2ทัพพี3ทัพพี4ทัพพี5ทัพพี6ทัพพีสำหรับ3พอร์ชั่นสำหรับ3พอร์ชั่นยังไม่หมดขวดเลยนะเนี่ยเยอะแล้วเนี่ยเยอะ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 เราใส่เยอะมากเยอะเยอะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเรากินแบบใส่ปลาร้าไหมใส่เพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ปลาร้าเพิ่มขอชิมหน่อยเถอะไม่เข็ดไม่หลาบไม่จำมันไปไงเค็มเราจะใส่น้ำปลา1ทัพพีกับครึ่ง1พอแล้วโอเคโอ้กินแล้วเราก็จะใส่น้ำมะนาวไปอีก3ทัพพีมะนาวนี่ไม่ต้องเอาเม็ดนะคะทุกคนว้ายครั้งแรกที่โมทำยำแล้วโมตวงแบบเป๊ะแล้วโมจะปรุงครั้งเดียว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 น้ำมะนาวหกใส่ล็อกเตอร์อ้าวแล้วมันจะเปรี้ยวเกินมั้ยเนี่ยเอ้ยงั้นเราก็ลดจำนวนน้ำมะนาวลงดิเหลือ2ครับพี่ครึ่งเอออ่ะ1ครับพี่ก่อน2ครับพี่อีกครับครึ่งไปชอบกินเปรี้ยวอ่ะโกโก้ว่าจะตวงครั้งเดียวเราจะไม่ตวงเพิ่มเรายังเผลอทำน้ำมะนาว6ใส่ที่ตามใจชอบเอาละหมดถ้วยไปเลยอ่ะสูตรละ1ช้อนอ่ะ1 2 3จะหมดอยู่แล้วเนี่ยลองชิมถูกต้องเลยไหมยังไม่ได้กินกับอร่อยแล้วเราก็ใส่ล็อบสเตอร์ลงไปเลยเฮ้ยนี่ใส่ล็อบสเตอร์ลงไปเลยตุ้มแซลมอนเพิ่มนิดนึงโอ้เนี่ยมันต้องอย่างนี้เฮ้ยแล้วเราก็ใส่หอมแดงลงไปเลยค่ะครับเฮ้ยเขาไม่ใส่ป่ะเขาเอาไว้โรยข้างบนเฉยๆป่ะฉันใส่เลยแล้วกันนะฉันอยากใส่อ่ะใส่ไปเลยใส่เลยเอาอีเนอร์เยอะอย่าช้าก็ใส่ไปเยอะๆเลยนี่โอ้โหแล้วเวลามาแล้วลาดเลยลาดอย่างรุนแรงลาดอย่างรุนแรงเลยยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จยังมีอะไรอีกครับนี่ค่ะตามสูตร after yum เขาจะต้องใส่มะนาวแบบนี้ด้วยโอ้โหมันมากเพิ่มนิดนึงโอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำ lobster แซลมอนสุดอัพตัวยำเพื่อนๆค่ะดูนี่ใหญ่กว่าแขนี่แขนฉันเล็กหรือกุ้งตัวใหญ่เฮ้ยแต่ว่ามันใหญ่มากจริงทุกคนชิมจะชิมแซลมอนหรือชิมล็อบสเตอร์ต้องชิมล็อบสเตอร์ก่อนเลย1 1รสชาติมันไปกินที่ร้านไหมนี่คำหนึ่งเขาเดี๋ยวบอกนั่นเองชิมนะหมูฮะเมื่อกี้มันต้องเปรี้ยวกว่านี้นึงว่ะเจ็บแอดออนต้องอย่างนี้เพิ่มเลยต้องเพิ่มมันแน่นถือว่าเป็นการทำงานยำที่ง่ายมากแต่ถ้าถามว่าแบบรสชาติเหมือนอัพเตอร์ยำ 100% ไหมโมว่าเขาทำอร่อยกว่าโมว่าก็อาจจะเพราะว่าพริกของเราอ๋อใช่หรือว่าแบบมะนาวส่วนของเราอะไรอย่างเงี้ยวัตถุดิบเขาวัตถุดิบเขามันจะเป๊ะกว่ามันจะไม่ได้เหมือนแบบ 100% แต่มันก็มีความว่ายำอร่อยอ่ะเข้าใจไหมลองกินดูเพราะว่ายำรสชาติเหมือนที่โมยำเลยมันเป็นเรื่องของรสมือคนแล้วอ่ะเข้าก่อนเลยเป็นไงบอกกล้องแบบรสชาติพี่โมใช่ป่ะรสชาติที่ทุกคลิปที่เราจะต้องกินแต่ว่ามีความกลิ่นอายของอัพเตอร์ยำนะมันมีความหวานใช่ๆๆชนมั้ยชนมั้ยอันหนึ่งสองชิ้นเนื้อกุ้งหวานเน
น้ำยำอร่อยนี่ไม่เคยกินอัปเตอร์ยำนะจริงเหรอร้านออริจินอลอ่ะมันก็จะมีความกุ้งก็กุ้งของเขาอ่ะหอยก็หอยของเขาอ่ะน้ำยำอ่ะรสชาติคล้ายแหละแต่ว่าวัตถุดิบไม่ใช่ถิ่นเขามันไม่ใช่อ่ะมันคือมันไม่ใช่ 100% อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าทำไมแต่ถ้าใครชอบแบบขับรถไปนานๆกินบรรยากาศเต็มแดงเงี้ยไปเลยแซลมอนออกว่ะอ้าวกินเลยกินเลยมากินแล้วกันจบค่ะทุกคนกับเมนูล้างตู้เย็นในวันก็คืออยากทำเพราะว่าอยากล้างตู้เย็นนี่แหละมันไม่ใช่อยากล้างตู้เย็นหรอกตู้เย็นเราอ่ะมันแน่นมากแล้วความแน่นก็เกิดจากกล่องสุ่มนี่แหละเหตุเกิดจากกล่องสุ่มเลยที่ทำให้รู้ว่าของมันเยอะเพียงใดแล้วทำอีกไหมสองหมื่นต้องมาก็ตอนนี้คือตู้เย็นเต็มสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่อยากจะสปอนเซอร์ตู้เย็นของเราโดยการส่งมาให้เราเลยพร้อมกับเงินค่าจ้างต้องมีสัญญาการจ้างด้วยค่ะเราก็ยินดีที่จะให้วางไว้ตรงนั้นตลอดไปจะได้ซื้อกล่องสุ่ม 20,000 ตลอดไปมาเป็นสปอนเซอร์ให้มาเป็นคลิปสปอนเซอร์ตู้เย็นจะวางให้เรียงแน่นเลยค่ะที่บอกว่าตู้ใหญ่ๆจริงป่ะเออไปแล้วทุกคนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนคืออิ่มมากแบบจุกอะมันคือกุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยกินแล้วคือมันตัวใหญ่จริงทุกคนดูเอาเทียบกับหน้าโมพรุ่งนี้เรามีหมึกยักษ์อยู่ในตู้เย็นเออทำอะไรดีพรุ่งนี้หมึกผัดไข่เค็มมีอลาสก้าอีก2ตัวอยากให้ถึงพรุ่งนี้แล้วจะได้กินยักษ์อีกตัวใครอยากให้ทำเมนูอะไรคอมเมนต์ลงมาข้างล่างไปแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆๆๆนะคะไว้พรุ่งนี้เรามากินยำด้วยกันใหม่นะบ๊ายบาย